จ็คถูกขังอยู่คุกที่เยือกเย็นมีเพียงแค่พื้นดินเท่านั้นที่อยู่ใต้ฝ่าเท้าของเขาในห้องขังนี้มีหน้าต่างอยู่บานหนึ่งแต่เขาไม่สามารถหลบหนีผ่านหน้าต่างนั้นไปได้เพราะมันอยู่สูงเกินไปจากพื้นในห้องไม่มีบันไดและเก้าอี้แต่มีพลั่วอยู่ด้านหนึ่งเขาต้องการออกจากที่นี่อย่างเร็วที่สุดเขาไม่สามารถขุดอุโมงค์ลอดใต้ดินไปได้เพราะกำแพงมันหนามากและเขาคงเหนื่อยมากก่อนที่จะขุดหนีออกไปจนสำเร็จคุณเดาวิธีที่ง่ายที่สุดเพื่อช่วยเขาหนีออกจากห้องขังนี้ได้หรือเปล่าเขาต้องขุดดินให้เป็นหลุมใหญ่ก่อนจากนั้นใช้ดินที่ขุดขึ้นมากองเป็นเนินเล็กๆแล้วค่อยปีนขึ้นไปและไปถึงหน้าต่างได้อีวาได้เดินหลงทางอยู่ในทะเลทรายมาหลายวันแล้วเธอทั้งเหนื่อยทั้งกระหายและหิวในที่สุดเธอก็มาพบโอเอซิสแห่งหนึ่งแต่การที่จะไปถึงที่นั่นได้เธอต้องเลือกหนึ่งใน3เส้นทางที่ทางเข้าทางแรกมีมังกรตัวใหญ่2หัวทางที่2มีเสือที่หิวโหยและเส้นที่3นั้นเต็มไปด้วยแมงป่องนับพันเธอควรเลือกทางไหนดีทางแรกเพราะมังกรนั้นไม่มีอยู่จริงดังนั้นเธอจะปลอดภัยเจนนี่เดินเข้าไปในร้านกาแฟและสั่งคาปูชิโน่มา1แก้วแคชเชียร์บอกว่าวันนี้เป็นวันที่โชคดีของเธอและเธอจะมอบคาปูชิโน่ให้กับเจนนี่ฟรีหากเธอสามารถไขปริศนาได้อย่างถูกต้องแคชเชียร์ถามคำถามว่ามีถังน้ำที่บรรจุอยู่เต็มอยู่2ถังแต่ละถังมีความสูงเท่ากันแต่อุณหภูมิของน้ำในถังแรกอยู่ที่25องศาเซลเซียสส่วนถังที่2อยู่ที่25ฟาเรนไฮต์ถ้าทำการโยนเหรียญลงไปในแต่ละถังพร้อมๆกันเหรียญในถังไหนจะตกถึงก้นถังก่อนเจนนี่ใช้เวลา 2-3 นาทีในการไขปริศนาและเธอก็ตอบได้ถูกต้องคุณเดาได้ไหมว่าเธอตอบว่าอะไรเธอตอบว่าเหรียญในถังแรกจะกระทบก้นถังก่อนโดยขึ้นอยู่กับสถานะของน้ำในถังที่อุณหภูมิ25องศาเซลเซียสน้ำจะเป็นของเหลวในขณะที่อุณหภูมิ25องศาฟาเรนไฮต์น้ำจะกลายเป็นน้ำแข็งในที่สุดเอมิลี่ก็ได้ไปเที่ยวปารีสสักทีในวันแรกของเธอเธอซื้อขนมปังบาเกตกับชีสแล้วไปปิกนิกที่สวนสาธารณะเธอนั่งลงและตัดขนมปังบาเกตออกเป็น4ชิ้นคนแปลกหน้าอยู่ข้างๆเธอพูดว่าเฮ้ hey, คุณใช้เวลา12วินาทีในการทำอย่างนั้นนะดังนั้นคุณคิดว่าเอมิลี่ต้องใช้เวลานานแค่ไหนในการตัดขนมปังบาเกตให้ได้เป็น8ชิ้นเธอจะใช้เวลา28วินาทีซึ่งอธิบายได้ดังนี้ในการหั่นขนมปังบาเก็ตออกเป็น4ชิ้นเธอต้องตัด3ครั้งหากเธอใช้เวลา12วินาทีในการตัด3ครั้งแล้วจึงหมายความว่าขนมปัง1ชิ้นใช้เวลาตัด4วินาทีดังนั้นถ้าเธอต้องการหั่นขนมปังเป็น8ชิ้นเธอจะต้องหั่นทั้งหมด7ครั้งโดยใช้เวลาครั้งละ4วินาทีทั้งหมดจึงเท่ากับ28วินาทีในทุกวันอาทิตย์คุณนายมัวจะให้เงินค่าขนมกับลูกสาวทั้ง4คนโดยครึ่งหนึ่งของจำนวนเงินทั้งหมดเป็นของบริแอนน่าลูกสาวคนโตเอมี่น้องสาวคนที่2ได้เงินเท่ากับครึ่งหนึ่งของที่บริแอนน่าได้รับเคทได้1ส่วน6ของจำนวนเงินทั้งหมดและเงิน10ดอลลาร์ที่เหลือจะตกเป็นของนิกกี้ลูกสาวคนสุดท้องสรุปแล้วคุณนายมัวให้เงินลูกสาวคนละเท่าไหร่บริแอนน่าได้รับเงินครึ่งหนึ่งของทั้งหมดเอมี่ได้ครึ่งของครึ่งซึ่งหมายถึง1ใน4ของผลรวมเดิมและเคทได้1ส่วน6ทั้งหมดนี้เป็นเงินส่วนทั้งหมดจากใน12ส่วนดังนั้นบริแอนน่าจึงได้6ส่วน12เอมี่ได้3ส่วน12และเคทก็ได้3ส่วน12เมื่อรวมกันแล้วก็จะรวมกันได้เป็น11ส่วน12ซึ่งหมายความว่านิกกี้ได้1ส่วน12ซึ่งเท่ากับ10ดอลลาร์ผลรวมทั้งหมดคือ12จากทั้ง12ส่วนซึ่งเท่ากับ120ดอลลาร์ดังนั้นบริแอนน่าจึงได้รับ60ดอลลาร์เอมี่ได้รับ30ดอลลาร์เคทได้รับเงิน20ดอลลาร์นั่นเองนี่ถ้าเราเป็นนิกกี้คงไม่ยอมหรอกนะคุณนายเทเลอร์เป็นเจ้าของร้านค้าที่ผลิตและจำหน่ายเซรามิกราคาแพงในวันศุกร์เมื่อการทำงานวันสุดท้ายของสัปดาห์ใกล้เสร็จสิ้นเธอจึงนำรายได้ของวันนั้นไปเก็บไว้ในตู้เซฟและต้องตกใจเมื่อพบว่าเงินในนั้นหายไปมีคนขโมยมันไปคุณเทเลอร์สงสัยว่าจะเป็นหนึ่งในพนักงานของเธอจึงสอบถามพวกเขาแต่ละคนว่าพวกเขาทำอะไรกันบ้างในวันนั้นสโลนผู้จัดการฝ่ายขายกล่าวว่าเธอกำลังมองหาลูกค้าใหม่เจคช่างปั้นบอกว่าปกติเขาทำแก้วได้วันละ1ใบและโชว์ให้ดูจำนวนแก้วที่เขาทำได้ในสัปดาห์นั้นลิลลี่ดีไซเนอร์บอกว่าเธอกำลังทำงานอยู่แต่เธอก็ยอมรับว่าในวันนั้นเธอทำงานอย่างไม่มีสมาธินักเนื่องจากเธอมีปัญหาครอบครัวบางอย่างใครกันที่โกหกเจคไงล่ะ
ใน1สัปดาห์มีวันทำงาน5วันเขาบอกว่าผลิตแก้วได้วันละ1แก้วแต่เขาชวนมาแค่4แก้วเท่านั้นจึงหมายความว่าเขาขาดงานไป1วันซึ่งนั่นน่าจะเป็นวันที่เขาต้องการขโมยเงินของคุณนายเทเลอร์รถ2คันคันสีฟ้าและสีแดงเริ่มออกเดินทางบนทางหลวงสายเดียวกันพร้อมกันรถสีน้ำเงินวิ่งด้วยความเร็ว95กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่รถสีแดงวิ่งด้วยความเร็ว65กิโลเมตรต่อชั่วโมงอย่างไรก็ตามหลังจากผ่านไประยะหนึ่งพวกเขากลับมาพบกันที่จุดหนึ่งมันเป็นไปได้อย่างไรก็พวกเขาเดินทางไปในทิศทางตรงกันข้ามยังไงล่ะยังไงเขาก็ต้องมาสวนกันในที่สุดข่าวผู้ร่ำรวยมีบุตรชาย2คนคืออีธาและคริสเตียนพวกเขาทั้งหมดอาศัยอยู่ในคฤหาสน์หลังใหญ่อยู่มาวันหนึ่งเขาสังเกตเห็นว่าแจกันโบราณราคาแพงของเขาหายไปมีเพียงแค่ลูกชายของเขาเท่านั้นที่อยู่บ้านในคืนก่อนเขาไม่ต้องการให้เรื่องแดงไปถึงตำรวจดังนั้นเขาจึงตัดสินใจสอบปากคำลูกๆด้วยตัวเองเขาเห็นอีธานขับรถกลับเข้ามาหลังจากที่ไปยิมเช่นเคยทุกวันอีธานบอกว่าเมื่อคืนก่อนเขาซ้อมกีตาร์อยู่และไม่สังเกตเห็นอะไรผิดปกติจากนั้นเขาก็เจอคริสเตียนอยู่แถวสระว่ายน้ำคริสเตียนบอกพ่อของเขาว่าตอนนี้ผมเข้าใจแล้วเมื่อวานผมเห็นอีธานวางกล่องอะไรบางอย่างไว้ที่เบาะหลังรถของเขานั้นต้องเป็นแจกันแน่ๆจากนั้นเขาก็รู้ทันทีว่าคริสเตียนเป็นคนที่ขโมยแจกันไปเขารู้ได้อย่างไรเพราะอีธานขับรถสปอร์ตที่มี2ที่นั่งเท่านั้นเขาไม่สามารถวางกล่องอะไรที่เบาะหลังได้จึงหมายความว่าคริสเตียนกำลังโกหกครูคณิตศาสตร์ได้สอนนักเรียนเกี่ยวกับเลขโรมันหลังจากนั้นเขาก็ขอให้นักเรียนลากเส้น1เส้นเพื่อเปลี่ยนให้9กลายเป็น6โดยมีเงื่อนไขว่านักเรียนไม่สามารถยกปากกาออกจากกระดาษได้จนกว่าจะลากเส้นเสร็จมาร์คเป็นคนแรกที่ทำภารกิจนี้ได้สำเร็จเขาทำได้อย่างไรกันเขาเขียนตัว S ไว้หน้า IX จึงได้6ที่แปลว่า6มีหญ้าวิเศษอยู่ในทุ่งแห่งหนึ่งมันขยายใหญ่ขึ้นเป็น2เท่าทุกวันถ้าในวันแรกมันเป็นเพียงหญ้ากอ1วันถัดมามันจะใหญ่ขึ้นเป็น2เท่าและใหญ่ขึ้นเรื่อยๆมันต้องใช้เวลาทั้งหมด10วันกว่าหญ้าจะเต็มทุ่งดังนั้นหญ้าจะใช้เวลานานแค่ไหนกว่าจะครอบคลุมครึ่งนึงของทุ่งนี้หญ้าใหญ่ขึ้นเป็น2เท่าทุกวันดังนั้นในวันที่9ทุ่งทั้งหมดจะปกคลุมด้วยหญ้าอยู่ครึ่งหนึ่งในอาณาจักรอันไกลโพ้นมีพระราชาผู้แก่ชราอาศัยอยู่พระองค์ทรงกังวลว่าจะไม่มีทายาทมาสืบราชบัลลังก์วันหนึ่งพระองค์ก็คิดอะไรออกและตัดสินใจที่จะมอบเมล็ดพันธุ์ให้กับเด็กทุกคนในอาณาจักรของพระองค์โดยสัญญาว่าเด็กคนไหนที่เพาะต้นไม้ออกมาได้งดงามที่สุดคนนั้นจะได้สืบทายาท3เดือนต่อมาเด็กหลายคนมาที่วังพวกเขาทั้งหมดล้วนมีต้นไม้ที่งอกงามอย่างน่าอัศจรรย์อยู่ในมือแต่กลับมีเด็กหญิงคนเดียวที่ถือกระถางเปล่าแต่ถึงกระนั้นพระราชากลับเลือกเธอให้เป็นราชินีในอนาคตอะไรทำให้พระองค์ทำเช่นนั้นความจริงคือพระราชาได้มอบเมล็ดพืชปลอมให้กับเด็กๆและเด็กหญิงคนนี้เป็นเด็กที่ซื่อสัตย์เพียงคนเดียว